ขอโอกาสถวายความรู้พระเถระในสงฆ์และขอความเจริญในวิชาความรู้จงมีแก่นักศึกษาผู้สนใจบทสวดมนต์ภาคปฏิตธรรมทุกท่านวันนี้ตรงกับวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เป็นการสอนบทสวดมนต์ภาคปฏิตธรรมครั้งที่48เรื่องโพชฌงค์7ตอนที่3ในวันก่อนได้กล่าวถึงการเจริญสติสัมโพชฌงค์ซึ่งได้อธิบายว่าเราควรเจริญสติสัมโพชฌงค์อย่างไรให้จิตของเราสามารถรู้เท่าทันปัจจุบันรูปนามได้นั่นก็คือเราต้องเลือกหาอารมณ์ที่เหมาะสมกับเราให้ได้ให้พบว่าเราเหมาะสมกับอารมณ์ชนิดไหนอย่างไรก็ตามเวลาที่รับรู้ลมหายใจเข้าออกก็ตามสภาวะพองยุบก็ตามก็อาจจะไม่ได้มีสภาวะดังกล่าวนั้นปรากฏชัดเจนเสมอไปในกรณีเช่นนี้อาตมาแนะนำให้เราวางมือไว้ชนกันเอาหัวแม่มือแตะกันนิ้วโป้ที่แตะกันนี้ถือว่าเป็นโพธิภารมณ์ที่กระทบสัมผัสกันก็จะช่วยให้เรากำหนดว่าถูกหนอหรือว่ารับรู้สภาวะกระทบสัมผัสที่หัวแม่มือได้อันนี้ก็เป็นอารมณ์ที่ดีอย่างหนึ่งในการปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วว่าทุกขณะที่กำหนดรู้อยู่นี้ก็จะมีความฟุ้งซ่านแทรกซ้อนเข้ามาเราก็กำหนดอยากคิดหนอทุกครั้งที่มีชื่อคนหรือว่าชื่อสถานที่เกิดขึ้นมาในใจของเราคิดหนออยากคิดหนอทุกครั้งจะดีกว่ากำหนดว่าคิดหนอเพราะถ้าเรากำหนดว่าคิดหนอเหมือนกับว่ามันคิดผ่านไปแล้วจบไปแล้วแต่ถ้ากำหนดว่าอยากคิดหนอนี่ความรู้สึกอยากจะคิดมันเกิดต่อเนื่องมากกว่าการที่เรากำหนดอยากคิดหนอนี้เป็นการกำหนดฉันทะที่ต้องการจะคิดให้จบเรื่องจบเรื่องโน้นก็ไปเรื่องนี้จิตของเราถือว่าไม่เพลิดเพลินกับอารมณ์กรรมฐานเพราะมันเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำมันก็ต้องว่ายน้ำไปจึงจะมีความสุขจิตของเราเพลิดเพลินกับการรับรู้สมมุติบัญญัติต่างๆเพลิดเพลินกับการความสนุกสนานความบันเทิงใจในกามคุณห้าคำว่ากามคุณมีความหมายคือเครื่องผูกเครื่องผูกคือกามห้าอย่างก็ได้หรือแปลว่ากลุ่มกามห้าอย่างก็ได้คุณศัพท์นี้มีความหมายอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือเครื่องผูกอย่างที่สองก็คือกลุ่มเป็นกลุ่มกามห้าอย่างที่เราเคยชินกับการรับรู้สิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่เพลิดเพลินกับการเจริญสติรู้เท่าทันรูปนามตามหลักของวิปัสสนาก็ตามไม่เพลิดเพลินกับการเจริญสมถภาวนาคือเมตตาหรือพระพุทธคุณที่รับเอาสภาวะปรมัตถ์เป็นอารมณ์ก็ตามนี่ก็เกิดจากการที่เราไม่เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นด้วยอำนาจของอุทธัจจะ
แล้วก็คือเรื่องอำนาจของความฟุ้งซ่านที่เราเคยชินกับมันตลอดเวลาก็ทำให้สตินี้ทำให้จิตของเรานี้ไม่เป็นเอกัคคะหรือเอกัคคตานั่นเองไม่มีความมีอารมณ์เดียวทุกขณะที่เรากำหนดรู้ความฟุ้งซ่านนั้นไม่เสียเปล่าเหมือนกับเราริดรอนกิ่งใบตลอดเวลากำหนดอยากคิดหนออยากคิดหนอทุกครั้งความฟุ้งซ่านก็จะค่อยๆลดน้อยลงลดน้อยลงยิ่งในหลักสูตรการปฏิบัติธรรมยิ่งเรากำหนดได้นานขึ้นมากขึ้นความฟุ้งซ่านก็จะลดน้อยมากขึ้นเรื่อยๆจะมาสังเกตว่าเทคนิคของสำนักมหาสีอย่างหนึ่งก็คือให้นั่งกรรมฐานหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมงเวลานั่งห้ามเดินเวลาเดินห้ามนั่งคือในขณะนั่งเราจะขยับกี่ครั้งกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งไม่มีใครว่าแต่เราห้ามลุกขึ้นเดินก็เป็นการใช้เวลากำหนดเป็นตัวกำหนดว่าเพราะกำหนดการปฏิบัติของเราเพราะว่าถ้าเรานั่งคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆนี่มันทรมานมากเลยอาตมาเคยรู้สึกทรมานแบบนี้มาแล้วแต่ว่าการปฏิบัติแบบนี้น่าจะเหมาะกับผู้ที่เคยปฏิบัติมาก่อนแล้วมากกว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยนั่งมาก่อนก็อาจจะประมาณสัก15 นาทีครึ่งชั่วโมงก็ค่อยขยายเวลาขึ้นไปเพราะถ้าตอนแรกเลยไม่เคยปฏิบัติเลยเห็นเขาเดินจงกรมนั่งกรรมฐานทำกันได้เราก็ไปทำแบบเขาให้ได้แบบนี้เราจะทรมานมากเพราะว่าเราต้องทรมานกับการกำหนดความฟุ้งซ่านตอนนั้นก็คิดหนอคิดหนอตามที่สำนักมหาสีสอนก็จิตก็ไม่รู้เท่าทันปรมัตถ์ก็สักแต่ท่องเอาว่าคิดหนอคิดหนอเราไม่รู้ว่าสภาวะคิดคืออะไรต่อเมื่อสมาธิดีในระดับหนึ่งแล้วหลังจากรู้เห็นความเกิดดับแล้วจึงค่อยกำหนดความฟุ้งซ่านได้ทันปรมัตถ์จริงๆแต่วิธีการปฏิบัตินี้ก็ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เลยเสียทีเดียวเพราะถ้าเราจะต้องนั่งหนึ่งชั่วโมงเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้ได้กำหนดความฟุ้งซ่านให้ได้กำหนดรูปนามให้ชัดเจนมิฉะนั้นมันจะยิ่งทรมานมากขึ้นยิ่งปวดมากขึ้นโดยทั่วไปคนที่นั่งกรรมฐานได้หนึ่งชั่วโมงทุกคนจะต้องผ่านสภาวะปวดจนกระดูกแตกมาแล้วถ้ายังไม่ผ่านสภาวะนี้ถือว่าไม่มีใครนั่งได้ครบหนึ่งชั่วโมงแน่นอนต้องปวดจนเหมือนกับมีไฟเผาที่กระดูกของเราเองแล้วมันจะแตกออกให้ได้แล้วพอถึงจุดพีคขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะเย็นซ่า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 แล้วเราจะรู้สึกสบายรู้สึกว่าการปฏิบัติของเราก้าวข้ามมันได้แล้วเราผ่านเวทนาได้แล้วก็จะมีความรู้สึกปีติกับสุขต่อมาก็จะค่อยพัฒนาขึ้นมาแต่วิธีนี้ตมาก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นักขึ้นอยู่กับอายุของเราด้วยถ้าเราอายุสัก50-60ขึ้นมาก็คงไปทนกับเวทนาได้ยากถ้าอาจารย์มาติเซียดอท่านกล่าวว่าท่านแนะนำให้ภิกษุที่บวชใหม่ปฏิบัติธรรมทันทีแล้วก็เพื่อที่จะในขณะนั้นหลังจากบวชใหม่ศีลก็ยังหมดจดอยู่ท่านก็ให้ปฏิบัติธรรมเลย3 เดือนหน้าที่สำคัญคือว่ายังอายุน้อยอยู่ยังหนุ่มอยู่อายุ20ต้นๆยังสามารถทนต่อทุกขเวทนาได้เพราะถ้าอายุมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าความอดทนของเราก็น้อยลงไม่ว่าจะเป็นความอดทนในการปฏิบัติก็ตามความอดทนในการเป็นอยู่ในอาหารการกินเป็นต้นก็ตามรู้สึกว่าไม่เหมือนกับ
ตอนเป็นหนุ่มๆตอนเป็นหนุ่มๆนี่อยู่ยังไงก็อยู่ได้กินยังไงก็กินได้แต่พอแก่ขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่เหมือนก่อนความอดทนลดน้อยลงนี่ก็เป็นการที่เรานั่งปฏิบัติธรรม1 ชั่วโมงโดยไม่ขยับเลยก็ถือว่ามีประโยชน์มากเหมือนกันแต่เราต้องพิจารณาอายุของเราเองด้วยว่าเหมาะสมไหมพิจารณาการปฏิบัติด้วยว่าการปฏิบัติของเรามีสมาธิดีพอไหมถ้าสมาธิของเราดีพอสามารถกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานปัจจุบันได้ชัดเจนก็สามารถนั่งต่อให้ครบ1 ชั่วโมงได้แต่ว่าถ้านั่งยิ่งนั่งไปก็ยิ่งฟุ้งไปเรื่อยๆกลืนน้ำลายเอื้อกเอื้อกอยู่ตลอดเวลาหลังของเราจะสังเกตว่าเวลาที่ฟุ้งซ่านนั้นเราจะงอหลังลงจะต้องยืดหลังขึ้นมายืดหนอ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 เมื่อก่อนที่อาตมาปฏิบัติอยู่อาตมากลืนน้ำลายตลอดหลังนี่หย่อนตลอดเลยต้องยืดเอวขึ้นมากำหนดยืดหนอยืดหนอตลอดนี่คือลักษณะของความไม่ก้าวหน้าเพราะว่ายังหาอารมณ์กรรมฐานยังไม่พบในตอนแรกก็ไปที่พม่าก็ยังไม่มีล่ามก็พูดภาษาบาลีอาจารย์สอนท่านก็ตอนนั้นสอบประลงกับท่านอาจารย์ไปใหม่ก็กับท่านอาจารย์สุนทระท่านก็เก่งภาษาอังกฤษมาซีเซียดอรักท่านมากเลยได้ยินว่าท่านช่วยงานมาซีเซียดอได้มากเลยเพราะว่าแค่ภิกษุต่างชาติหรือฆราวาสต่างชาติในตอนนั้นมีประมาณ100 กว่าคนได้พระก็ประมาณ20 กว่ารูปได้ที่เป็นพระต่างชาติฆราวาสก็ประมาณ80ได้พม่าก็ประมาณ200-300 คนได้อย่างน้อยก็มีประมาณ400 รูปคนแล้วรูปนี้นี่พูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยท่านก็สอบประลมแต่ท่านก็พูดบาลีไม่เก่งมากท่านก็พูดว่าอุณณมติโอณมติพองหนอยุบหนอแล้วท่านก็ไม่ได้สอนเดินว่าต้องเดินยังไงด้วยต่อมาก็เลยเดินไม่เป็นเพราะสื่อกันไม่ได้ตอนหลังพอมีล่ามมาก็ให้ไปสอบอารมณ์กับท่านอาจารย์สุชาตะที่เป็นรองเจ้าอาวาสถึงค่อยพัฒนาขึ้นมาตามลำดับก็อยากกล่าวว่าการที่เราปฏิบัติธรรมนี้เวลาปฏิบัติก็สำคัญเหมือนกันแต่เราต้องดูความเหมาะสมกับตัวเราดูร่างกายอายุของเราอย่างถ้าอายุ50ขึ้นไปทางการแพทย์ก็แนะนำไม่ให้นั่งกรรมฐานบนพื้นให้นั่งเก้าอี้เพื่อที่จะรักษาหัวเข่าให้นานขึ้นให้แข็งแรงนานๆแต่ว่าอาจจะนั่งบนเก้าอี้บ้างก็ได้หรือนั่งบนพื้นบ้างก็ได้สักครึ่งชั่วโมงก็พอได้ถ้าเรานั่งแล้วเราไม่ยืดหลังอยู่เสมอเราไม่กลืนน้ำลายอยู่เสมอก็ถือว่าพอได้กำหนดไปเรื่อยๆฟุ้งมาก็อยากคิดหนออยากคิดหนอไปเรื่อยๆนี่คือเราได้กำจัดอารัมมณานุสัยคืออนุสัยนอนเนื่องในอารมณ์ที่เรารู้ว่าเป็นสมมติบัญญัติต่างๆตลอดเวลาเปรียบได้กับการริดรอนกิ่งใบต่อมานะเมื่อเราบรรลุถึงสังขารุปเปกขายานเมื่อไหร่นั่นคือการโค่นลำต้นแล้วพอโค่นลำต้นได้แล้วก็เหลือเพียงขุดรากถอนโคนก็นี่จะเป็นการขุดรากถอนโคนด้วยมรรคญาณของเราเองก็ถือว่าเป็นการกำจัดสันตานานุสัยอนุสัยนอนเนื่องในกระแสจิตของเราเองแต่ว่าก่อนอื่นนั้นเราต้องกำหนดความฟุ้งซ่านก่อนอย่ากลัวที่จะกำหนดมันให้ยอมรับและกำหนดมันไปเรื่อยๆนี่แหละคือการเจริญสติแม้การกำหนดความฟุ้งซ่านนี้จะเกี่ยวกับ
การเจริญวิปัสสนาก็ตามแต่ถ้าเรานำการเจริญจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาไปประยุกต์กับสมถภาวนาอาตมาก็คิดว่าน่าจะทำให้การเจริญสมถภาวนานั้นก้าวหน้าเร็วขึ้นแบบนี้เรียกว่ายุคานัตถามิปัสสนาวิปัสสนาที่เจริญควบคู่กับสมถภาวนาก็คือเราอาจจะเจริญพุทธานุสติภาวนาก็ตามเมตตาภาวนาก็ตามแล้วในขณะนั้นถ้ามีความฟุ้งซ่านแทรกซ้อนขึ้นมาเราก็กำหนดอยากคิดหนอด้วยก็จะช่วยได้สิ่งที่สำคัญก็คือเราอย่าหงุดหงิดกับความฟุ้งซ่านและหากว่ามีสภาวะอะไรบางอย่างที่ปรากฏขึ้นมาปุ๊บปั๊บขึ้นมาเราไม่รู้ว่าจะกำหนดอะไรเช่นมีสภาวะร้อนบ้างเย็นบ้างร้อนวูบบ้างเย็นวูบบ้างหรือว่าร่างกายแข็งเป็นหินบ้างก็มีหรือว่าร่างกายละลายเป็นน้ำก็มีหรือว่าปฐวีธาตุนี้มักปรากฏในลักษณะของแข็งความอ่อนก็บางครั้งอาจจะรู้สึกได้บ้างอ่อนเป็นปุยนุ่นก็มีอาโปธาตุอาโปเตโชวาโยวาโยไม่ค่อยชัดเจนในขณะที่เราอยู่ในอิริยาบถนิ่งอะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นมาให้กำหนดว่ารู้หนอได้รู้หนอคือรู้ว่ามีสภาวะนั้นๆกำลังปรากฏอยู่ก็ช่วยให้เราได้รู้เท่าทันปัจจุบันได้เห็นนู้นเห็นนี้ได้ยินนู้นได้ยินนี้รู้หนอไปหรือถ้าเป็นเห็นเป็นรูปภาพแบบนี้กำหนดว่าเห็นหนอได้หรือถ้าได้ยินเสียงก็กำหนดว่ายินหนอได้จะเป็นเสียงจริงก็ตามเสียงในใจของเราก็ตามรูปที่เห็นจริงก็ตามหรือว่ารูปที่ปรากฏในใจก็ตามบางคนนั่งกรรมฐานอยู่เห็นแสงได้ยิบได้ยับอันนี้ไม่แน่ว่าจะเป็นแสงหรือเปล่านะไม่แน่ว่าจะเป็นแสงที่เกิดจากวิปัสสนาหรือเปล่าอาจจะเป็นความฟุ้งซ่านก็ได้อยากเห็นเพชรนิลจินดาบางคนชอบดูเครื่องประดับต่างๆเพชรพลอยก็อยากเห็นเป็นเพชรพลอยก็เลยเป็นอะไรที่แวบๆใสๆขึ้นมาก็มีเหมือนกันบางคนเหมือนกับอาจจะเคยเจริญสมถกรรมฐานในชาติก่อนเวลารู้สึกสมาธิดีแล้วจะมีเหมือนกับวงสีขาวปรากฏขึ้นมาให้เห็นได้เป็นวงขาวก็กำหนดไปอาตมาก็บอกกำหนดได้ลองกำหนดดูสิโยมก็กำหนดแต่กำหนดแล้วมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่คิดพอกำหนดปุ๊บสีขาวมันจะวุบวุบวุบแล้วก็หายไปไม่สามารถที่จะเป็นอารมณ์กรรมฐานได้นานไม่สามารถจะเป็นโอทาปากสิณคือกสิณสีขาวของเราได้เคยได้ยินว่ามีนักปฏิบัติบางท่านปฏิบัติสายพระออกซึ่งเป็นสายดูลมหายใจเข้าออกแล้วบางท่านก็รู้สึกว่าเห็นสีขาวแบบนี้เหมือนกันพอดูไปซูมสีขาวปรากฏเห็นหวยออกด้วยนะเห็นตัวเลขด้วยเห็นตัวเลขขึ้นมาแล้วปรากฏตัวเลขนั้นนี่ตรงกับตัวเลขที่จะออกด้วยแต่พอมีความโลภขึ้นมาแบบนี้ลงท้ายสมาธิก็หายไปเพราะสมาธินี่จะต้องมีความโลภแทรกซ้อนไม่ได้ได้ยินว่าบางคนนี่ลาสิกขาไปเลยก็มีนะบางคนนี่ลาสิกขาไปก็มีเลยนึกว่าลาสิกขาแล้วจะรวยนึกว่าลาสิกขาแล้วจะทําแบบนี้ได้แต่พอลาสิกขาไปแล้วไปอยู่ทางโลกแล้วสมาธิก็หายหมดแล้วลงท้ายก็มองไม่เห็นตัวเลขเหมือนกับในตอนที่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่นี่ก็เป็นเรื่องของสีขาว
ที่เราสามารถดูได้แต่ว่าจะต้องเป็นสีขาวที่ปรากฏชัดเจนด้วยในพระบาลีมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเหตุเกิดของสติสัมโพชฌงค์ว่าเหตุเกิดของสติสัมโพชฌงค์นั้นก็คือโยนิโสมนสิการแต่ตามศัพท์ว่าการใส่ใจโดยแยบคายความหมายว่าโดยแยบคายนี้ก็คือด้วยปัญญานั่นเองคัมภีร์อรรถกถาอธิบายว่าโยนิโสนี้มีความหมายคือโดยวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมนะก็คือด้วยปัญญาที่เหมาะสมโยนิโสมนสิการเป็นศัพท์ภาษาบาลีศัพท์หนึ่งที่กินความกว้างพอสมควรมีความหมายหลายอย่างตามฐานะบางอย่างก็ในบางแห่งคำนี้ก็มีความหมายเป็นปัญญาที่เกิดจากการสดับตับฟังก็มีเป็นสุตตมยปัญญาก็มีในบางแห่งก็หมายถึงจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการอบรมปัญญาที่เกิดจากการดำริคิดพิจารณาก็มีในบางแห่งก็หมายถึงภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการอบรมจิตก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะซึ่งเวลาที่เราเรียนรู้ธรรมะอย่างในตอนนี้ท่านทั้งหลายกำลังเรียนรู้ธรรมะอยู่เราเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมให้เหมือนกับเป็นแผนที่นะที่สามารถที่จะดำเนินไปต่อไปได้นี่ก็เป็นปัญญาที่เกิดจากการสดับเมื่อเราได้เข้าใจว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีเข้าใจว่าอะไรคืออารมณ์ของการปฏิบัติธรรมเราก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องได้ซึ่งในบางแห่งนั้นก็หมายถึงเป็นสุตตมยปัญญาบ้างเป็นความเข้าใจอย่างถูกเป็นความเข้าเป็นการเป็นความเข้าใจจากการที่เราได้เคยสดับตับฟังมาก็มีเป็นการดำริพิจารณาอย่างเหมาะสมก็มีหรือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเกิดจากการอบรมจิตก็มีอย่างเช่นว่าถ้าเราใส่ใจขันห้าวัดเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนและสวยงามก็ไม่อาจเจริญกุศลหรือประสบความก้าวหน้าในการดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานได้ความใส่ใจดังกล่าวเรียกว่าอายุนิโสมนสิการการใส่ใจโดยไม่แยบคายแต่ถ้าเราใส่ใจขันห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนและไม่สวยงามก็ถือว่าเราได้เจริญโยนิโสมนสิการแล้วในพระสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอลังธรรมาสัพเพธรรมานาลังนาพิเวสายะสัพเพธรรมานาลังนาพินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นซึ่งหลวงพ่อพุทธทาสก็ได้กล่าวประโยคนี้ไว้เสมอก็เป็นข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทำทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนและสวยงามนั่นเองนี่คือการกล่าวถึงโยนิโสมนสิการในลักษณะของสุตตมยปัญญาให้เราเข้าใจตามความเป็นจริงเพราะถ้าเราเข้าใจว่าเป็นอัตตาตัวตนที่เที่ยงเป็นสุขและสวยงามเราก็จะไม่มีความเพียรที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาที่รู้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตน
ด้วยความไม่สวยงามของรูปนามขันห้าเหล่านั้นอาตมาอ่านประวัติของท่านอาจารย์มาซิเซียดอก็มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งท่านอาจารย์มาซิเซียดอได้ไปเผยแผ่ศาสนาที่อเมริกาไปเปิดหลักสูตรวิปัสสนาที่อเมริกาโดยที่ท่านอาจารย์ชัมเยเซียดอท่านอาจารย์ชนากาภิวงศ์ได้ไปเป็นล่ามภาษาอังกฤษเพราะท่านอาจารย์มาซิเซียดอท่านก็พออ่านภาษาอังกฤษได้แต่ท่านก็ไม่เก่งมาถึงขนาดจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้ท่านอาจารย์ชัมเยเซียดอก็เป็นล่ามแปลให้ทุกวันท่านอาจารย์มาซิเซียดอจะอธิบายเรื่องอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนซึ่งท่านอาจารย์ชนากาภิวงศ์ก็ต้องบรรยายต้องแปลตามที่ท่านอาจารย์มาซิเซียดอได้บรรยายไว้ปรากฏว่าผ่านไป1 วัน2 วัน3 วันหลายวันผ่านไปปรากฏมีฝรั่งคนหนึ่งที่มาเข้าหลักสูตรน่าจะหลักสูตร1 เดือนที่อเมริกาขอลากรรมฐานบอกว่าขออยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าได้ยินเขาว่าอนัตตานี่มันแสลงหูมากเลยกระทบกระเทือนจิตใจมากเลยเพราะว่าเขาถือว่าเป็นอัตตาคนที่นับถือศาสนาเทวนิยมก็คิดว่ามีพระเจ้าที่มีอัตตาตัวตนพอเสียชีวิตไปก็จะไปอยู่กับพระเจ้าได้แต่การที่เข้ามาเจริญวิปัสสนานี้ก็เพื่อที่จะทดสอบดูว่าการปฏิบัติของชาวพุทธเป็นอย่างไรบ้างเพื่อทดลองแนวอีกแนวหนึ่งแต่พอได้ยินเรื่องอนัตตาแล้วอยู่ไม่ได้ท่านอาจารย์ชนากาภิวงศ์ก็บอกว่าอาโยมก็อยู่ต่อก่อนเถอะอีก2-3 วันโยมฝรั่งคนนี้ก็อยู่ต่ออีก2-3 วันเองปรากฏอยู่ไม่ได้อีกได้ยินเรื่องอนัตตาทุกวันก็อยู่ไม่ได้ลงท้ายก็ออกไปซึ่งถ้าเป็นอาตมาสมมติถ้าเป็นอาตมาเนี่ยอาตมาจะให้รีบออกเลยนะโยมนะโยมออกกรรมฐานไปเลยไม่ต้องปฏิบัติต่อแล้วเพราะถ้าเรายังยึดมั่นว่ามีอัตตาตัวตนแล้วเราจะรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามได้อย่างไรก็เพราะว่าอารมณ์ของสตินี้คือรูปนามที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ายึดว่ารูปนามเป็นอัตตาเป็นนิจจังสุขขังแล้วเราจะเจริญสติไม่ได้เจริญสติไปก็เสียประโยชน์เปล่าๆแต่ก็มีโยมบางคนมีฝรั่งบางคนที่ตมาสอนเมตตาภาวนาบางคนก็ทำได้บางคนมาปฏิบัติกับตมาก็ไม่ได้มาเจริญวิปัสสนาแต่ว่ามาเจริญเมตตาภาวนาก็ประสบความก้าวหน้าเหมือนกันทำได้เหมือนกันเขาก็แผ่เมตตาให้ Jesus นะแล้วก็บอกว่า I can see Jesus closely through meditation ก็คือเห็นจิสัตได้ใกล้ใกล้ใกล้กว่าเดิมผ่านการปฏิบัติธรรมนี่ก็เจริญเมตตาภาวนาได้แต่สำหรับสติปัฏฐานวิปัสสนาภาวนานี้จะต้องมีอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์แน่นอนก็คือรูปนามขันธ์ห้าแน่นอนและเราจะต้องเข้าใจว่ารูปนามเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนและไม่สวยงามด้วยนี่คือความเข้าใจเบื้องแรกก่อนต่อเมื่อบุคคลนั้นได้เจริญสติจนกระทั่งเกิดสติสัมโพชฌงค์แล้วก็จะเป็นโยนิโสมนสิการนะที่รู้เห็นรูปนามเกิดดับในระดับอุทยพยานจากประสบการณ์ของตนเองเรียกว่าเห็นประจักษ์รูปนามได้ดังนั้นเหตุเกิดของสติในเรื่องนี้ก็คือปัญญาที่เข้าใจว่ารูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนและไม่สวยงามหลังจากนั้นเมื่อเจริญสติไปเรื่อย
ปัญญาดังกล่าวก็จะแก่กล้ามากขึ้นจนกระทั่งเป็นปัญญาที่เห็นประจักษ์ไตรลักษณ์ของรูปนามดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่ที่เราได้กล่าวถึงไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนในบางแห่งก็มีอสุภะไม่สวยงามด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วอสุภะนี้ก็จะเกี่ยวกับรูปอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับนามนะเพราะว่านามก็เป็นนามธรรมที่ไม่มีรูปร่างแต่ว่าในการเจริญขันธ์ห้ารูปนามทั่วไปนี้ในบางแห่งก็กล่าวถึงไตรลักษณ์สามอย่างบางแห่งก็มีสี่อย่างมีความไม่สวยงามเข้ามาด้วยแต่หลังจากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงวิธีพัฒนาสติสัมโพชฌงค์ว่าเราควรจะพัฒนาสติสัมโพชฌงค์อย่างไรหลังจากที่ได้รู้เห็นความเกิดดับแล้วนั่นก็คือวิธีที่จะพัฒนาสติสัมโพชฌงค์นี้ก็คือเป็นการพัฒนาโยนิโสมนสิการนั่นเองพัฒนาปัญญาให้มากขึ้นเมื่อปัญญามากขึ้นสติก็จะแก่กล้ามากขึ้นตามไปด้วยจะเห็นได้ว่าผู้ที่เกิดปัญญาเห็นประจักษ์ความเกิดดับได้ย่อมจะมีสติสัมปชัญญะมากกว่าคนทั่วไปที่ไม่อาจเห็นความเกิดดับพระโสดาบันมีสติสัมปชัญญะมากกว่าปุถุชนเพราะละสกายทิฏฐิได้นี่ก็เป็นปัญญาของพระโสดาบันมาพระโสดาบันนั้นสามารถละสกายทิฏฐิได้ความเห็นผิดว่ามีตัวตนได้การจริงแล้วพระโสดาบันที่ละความเห็นผิดว่ามีตัวตนนี้หมายความว่าเวลาที่ท่านหลับตาท่านจะรู้สึกว่าตัวหายไปมีเพียงสเปซที่ว่างเปล่ามีอะไรบางอย่างที่ว่างเปล่าโดยที่ไม่มีรูปร่างสันฐานของแขนขาของมือของเท้าของศีรษะเป็นต้นนี่แหละคือการละสกายทิฏฐิได้ไม่ใช่หมายความว่าพอเป็นพระโสดาบันแล้วจะต้องปล่อยวางจะต้องไม่มีบิดาไม่มีมารดาไม่มีบุตรธิดาปล่อยวางทรัพย์สมบัติทุกอย่างใครขอก็ให้หมดเลยแบบนี้ไม่เกี่ยวกันนี่ไม่ใช่ความหมายของสกายทิฏฐิจะเห็นได้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังเสด็จไปโปรดพุทธมารดาพุทธบิดาอยู่พุทธมารดาก็ทรงแสดงธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์โปรดพุทธมารดาจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันโปรดพระเจ้าสุทโธทนะจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยตอนที่บรรทมอยู่ที่ท่านบรรทมที่กำลังจะเสียชีวิตใกล้จะเสียชีวิตก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานเลยก็มียังมีบิดามีมารดามีปยุรญาติของพระพุทธเจ้าอยู่พระโสดาบันก็เหมือนกันยังร้องไห้อยู่หากว่าลูกตายหลานตายขึ้นมาอย่างนางวิสาขาหลานตายขึ้นมาก็เสียใจร้องไห้สกายทิฏฐินี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านละได้แต่ว่าพระโสดาบันก็ยังมีความผูกพันอยู่ก็ยังมีโทสะอยู่โทสะอย่างอ่อนก็ยังร้องไห้ได้ความจริงแล้วการละสกายทิฏฐินี้ตั้งแต่ที่ผู้ปฏิบัติได้บรรลุถึงได้บรรลุถึงนามารูปปริเฉทญาณตั้งแต่ระดับญาณที่หนึ่งก็เริ่มกำจัดสกายทิฏฐิได้แล้วแต่ว่าเป็นการกำจัดได้ชั่วขณะทุกขณะที่เราได้รู้ถึงรูปนามปัจจุบันในตอนนั้นเราไม่รู้สึกว่ามีแขนมีขานั่นคือการละความเห็นผิดว่ามีตัวตนได้แล้วแล้วก็ต่อจากนั้นลำดับญาณต่างๆก็ละ
ทิฏฐิต่างๆออกไปแต่ว่านามารูปปริเฉทญาณนี้ต้องเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาญาณทั้งหมดด้วยตั้งแต่ญาณหนึ่งถึงญาณ11โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบรรลุถึงญาณขั้นที่5เป็นต้นไปหลับตาขึ้นมาเพ่งไปดูที่มือที่ขาก็จะไม่พบมือไม่พบขาแล้วตั้งแต่ญาณ5ถึงญาณ11เป็นต้นไปนี้ถือว่าปัญญาของผู้ปฏิบัติแก่กล้าพอสมควรอยู่ในขั้นพลวะวิปัสสนาปัญญาที่มีกำลังพลวะวิปัสสนานี้ก็คัมภีร์อรรถกถาแต่ละฉบับนะก็กล่าวถึงวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นที่แตกต่างกันออกไปตามฐานะตามโอกาสแต่บางแห่งก็กล่าวถึงตั้งแต่พังคญาณเป็นต้นไปจนถึงสังขารูปเปกขาญาณแต่ว่าระดับญาณ5จนถึงญาณ11นี้ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปนะโดยเฉลี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2 อาทิตย์ได้หรือ10 วันหลังจากนั้นก็จะอยู่ในญาณ11อย่างมากก็ประมาณ2 อาทิตย์ก็จะหลังจากนั้นวิปัสสนาญาณก็จะตกลงมาสู่ญาณขั้นที่หนึ่งใหม่เพราะว่าไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้อาจจะด้วยวาสนาบารมีไม่พอก็เป็นไปได้ก็ตั้งสะสมกันหลายๆครั้งครั้งหนึ่งตมาไปที่พม่าตอนที่เรียนรู้การสอบอารมณ์อยู่ก็เพราะว่ามีแม่ชีคนหนึ่งสอบอารมณ์กับวิปัสสนาจารย์ซึ่งวันนั้นก็แม่ชีตมาฟังดูการสอบอารมณ์แล้วก็เข้าใจว่าแม่ชีคนนี้น่าจะได้บรรลุธรรมนะเพราะแม่ชีได้กล่าวว่าดูความเกิดดับแล้วเห็นความเกิดดับของสภาวะพองยุบแล้วสภาวะพองยุบนั้นก็เกิดอย่างรวดเร็วมากเลยคือมันเกิดดับเร็วมากหลังจากนั้นจิตของเขาก็หยั่งลงสู่ความไม่มีอะไรมีแต่ความสงบอย่างเดียวหลังจากนั้นพอนั่งกรรมฐานไปทุกครั้งทุกครั้งก็จะรู้สึกถึงความสงบเป็นหลักนี่ก็เป็นผลของการปฏิบัติธรรมตอนหลังตมาได้ถามวิปัสสนาจารย์ว่าแม่ชีคนนี้มาเข้ากรรมฐานกี่ครั้งแล้ววิปัสสนาจารย์ตอบว่าน่าจะประมาณ20 ครั้งเพราะว่าแม่ชีคนนี้มาเข้ากรรมฐานปีหนึ่งประมาณ2-3 เดือนทุกครั้งเลยประมาณ20 ปีที่ผ่านมาอาจจะบางปีก็2 เดือนมาปีก็3 เดือนมาเข้ากรรมฐานตั้งแต่สมัยที่มหาศรีเสียดอยังมีชีวิตอยู่ด้วยมาเข้ากรรมฐานที่ช่อมเย่ยิกตาแล้วท่านอาจารย์ก็สอบอารมณ์ก็พบว่าแม่ชีคนนี้ได้บรรลุถึงสังขารูปเปกขายานประมาณ20 กว่าครั้งแล้วจนกระทั่งในครั้งสุดท้ายถึงได้บรรลุธรรมแต่ความจริงแล้วการที่จะบรรลุธรรมหรือไม่นี้ก็ไม่มีใครสามารถฟันธงได้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้นตามสภาวะที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าแม้กระทั่งพระสารีบุตรพระโมคคัลลานก็ไม่อาจระบุว่าใครเป็นพระอริยบุคคลได้บางคนที่ตมาเคยสอบอารมณ์มาก็ไปจำสภาวะของนักปฏิบัติคนอื่นมาแล้วก็มารายงานเอาใจวิปัสสนาจารย์ก็มีนี่ก็ไม่ถูกต้องพระโสดาบันละสกายทิฏฐิได้ก็ทำให้มีสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะในเรื่องนี้ก็คือปัญญานั่นเองมีสติกับปัญญาในการปฏิบัติมากกว่าปุถุชนพระสกทาคามีทำให้กามราคะกับปฏิฆะเบาบางลงจึงมีสติสัมปชัญญะมากกว่าพระโสดาบันกามราคะเบาบางหมายความว่าพระสกทาคามีนั้นไม่มีการครองเรือนแล้ว
ปฏิฆะเบาบางลงหมายความว่าโทสะของพระอนาคามีนั้นไม่เหมือนกับโทสะของพระโสดาบันโทสะของพระโสดาบันอาจจะมีโทสะจนพูดออกมาบ้างทำออกมาบ้างเล็กน้อยไม่มากนะไม่พูดหลายคำนะไม่ตำหนิคนอื่นเป็นเวลานานเป็นหลายประโยคแต่พูดคำสองคำก็พอแล้วก็ไม่พูดต่อแต่ว่าพระสกทาคามีนี่จะไม่พูดเลยปฏิฆะที่ยังปฏิฆะอย่างหยาบนี่เป็นก็คือเป็นการพูดว่าคนอื่นหรือว่ากระทำสิ่งบางอย่างให้ผู้อื่นไม่พอใจดังนั้นพระสกทาคามีก็ยังมีกามราคะอย่างเบาบางอยู่นะก็คือท่านอาจจะยังชอบเสื้อผ้าบ้างเครื่องนุ่งห่มบ้างอาหารบ้างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะที่ไม่ใช่การอยู่ครองเรือนปฏิฆะก็มีความไม่พอใจบางอย่างได้บ้างเหมือนกันแต่ไม่ใช่อย่างหยาบแต่เป็นอย่างเบาบางที่ไม่ใช่อย่างหยาบที่แสดงออกทางกายและวาจาพระอนาคามีกำจัดกามราคะและปฏิฆะโดยสิ้นเชิงได้นะก็คือท่านจะนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ถือศีล8อยู่เสมอละปฏิฆะโดยสิ้นเชิงด้วยปฏิฆะก็โทสะทั้งกามราคะทั้งโทสะพระอนาคามีละได้โดยสิ้นเชิงจึงถือว่ามีสติสัมปชัญญะมากกว่าพระสกทาคามีดังนั้นในพระสูตรต่างๆจึงมีข้อความว่าพระอนาคามีนั้นเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างมากมีสติสัมปชัญญะอย่างบริบูรณ์นะก็เพราะว่ากามราคะกับปฏิฆะไม่มีแล้วถ้าเหล่านั้นสามารถเข้าฌานได้ในเวลาที่ต้องการคือเพียงแค่หลับตาเท่านั้นก็เข้าฌานได้แล้วปริปูรการีสมาธิมีปริปูรการีเป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้บำเพ็ญสมาธิอย่างบริบูรณ์พระอนาคามีก็จะต้องไปเกิดในพรหมโลกแน่นอนจะเป็นรูปพรหมก็ตามอรูปพรหมก็ตามหรือถ้ามีอินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าก็จะไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสนะชั้นอวิหาอัตปาสุทัสสิสุทัสสาสุทัสสีอคนิฐาตามลำดับได้ซึ่งในคัมภีร์อรรถกถาได้เปรียบว่าแม้กระทั่งพระอนาคามีได้ถูกทำร้ายสมมุติว่าถูกยิงด้วยธนูโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนในเสี้ยววินาทีที่ถูกยิงด้วยธนูนั้นท่านสามารถเข้าฌานได้และไปเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกได้ส่วนพระอรหันต์มีสติสัมปชัญญะอย่างบริบูรณ์มากกว่าพระอนาคามีเพราะละกิเลสทั้งหมดโดยเด็ดขาดนะก็คือละรูปาราคะอรูปาราคะมานะอุทจจะอวิชชาละได้หมดแล้วอีก5 อย่างนะสังโยชน์เบื้องสูง5 อย่างที่เหลือก็ละได้หมดพระอรหันต์ก็จะมีสติสมบูรณ์มากเลยสติสมบูรณ์ในเรื่องนี้มีความหมายว่าท่านจะเป็นสติที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับเลยก็แล้วกันยกเว้นเวลาที่ท่านสอนหนังสือเวลาที่ท่านสาธยายนะเวลาที่ท่านทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นะโดยที่รับเอาบัญญัติเป็นอารมณ์ท่านก็จะรับบัญญัติเป็นอารมณ์ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านกวาดวัดอยู่นะชั้นข้าวอยู่อะไรเป็นต้นเหล่านี้นะท่านก็จะ
เจริญสติตลอดเวลานะถือว่าเป็นสัมปชัญญะเป็นสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์มากนี่ก็เป็นเรื่องของพระอรหันต์ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อาตมาเคยอ่านหนังสือเรื่องของพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐานตอนเป็นเด็กน่าจะตอนเป็นสามเณรตอนเป็นเด็กจำไม่ได้นะก็เห็นหนังสือก็มาอ่านดูก็แปลกใจว่าเรื่องพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐานนี่ท่านจำความตั้งแต่6 ขวบได้แต่6 ขวบท่านพูดถึงประวัติของท่านตั้งแต่6 ขวบเป็นต้นไปแล้วก็ละเอียดมากเลยนะเพราะว่าประวัติของท่านคือท่านก็เป็นบุตรของชาวบ้านธรรมดาหลังจากนั้นก็ออกบวชเป็นสามเณรนะพอบวชเป็นสามเณรแล้วท่านก็อยากปฏิบัติธรรมท่านก็ขอครูบาอาจารย์ออกไปปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ก็เกรงว่าท่านจะเกิดอุบัติเหตุจะเสียชีวิตไปก็ไม่ยอมอนุญาตนะท่านก็เลยไปกราบที่หน้าห้องแล้วก็ออกเดินทางไปธุดงค์น่าจะธุดงค์ประมาณ30 ถึง 40 ปีได้ปฏิบัติธรรมในป่าแบบนี้30 ถึง 40 ปีที่สำคัญก็คือว่าที่อัศจรรย์ก็คือว่าเวลาที่ท่านเขียนบันทึกนี้นะท่านก็เล่าเรื่องของท่านว่าท่านได้ไปเดินธุดงค์รูปเดียวในสถานที่ต่างๆนะท่านจำได้ว่าวันไหนพบกับใครเดินไหนปีไหนเดินทางไปหมู่บ้านไหนซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะเขียนบันทึกไว้เพราะการเดินธุดงค์เราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องหอบหิ้วสัมภาระต้องเดินเป็นวันๆดังนั้นถ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆพระธุดงค์ท่านจะไม่ถือไปด้วยแค่บาตรกับไตรจีวรเท่านี้พอเดินไปเดินไปเรื่อยๆมันจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆท่านคงจะไม่ได้เอาไดอารี่ไปเขียนทุกวันทุกวันขนาดนั้นในประวัติของท่านก็มีเรื่องแปลกก็คือท่านบอกว่าในท่านเกิดสมัยรัชกาลที่ห้าได้เขียนเรื่องนี้ในสมัยรัชกาลที่ห้าพบว่าเวลาในสมัยรัชกาลที่ห้ากับสมัยปัจจุบันไม่ตรงกันนะท่านก็บอกเวลาโมงยามของสมัยรัชกาลที่ห้าในวันนั้นท่านไปเดินจงกรมที่พระเจดีย์แล้วกลับเข้ามาในเวลานี้เวลานี้แต่ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็คือตี 3หมายความว่าท่านยังไม่นอนเลยจนถึงตี 3ท่านไปเดินจงกรมแทบจะตลอดคืนเลยแต่ท่านไม่บอกว่าเดินตั้งแต่กี่โมงแต่ท่านบอกว่าท่านกลับจากการเดินจงกรมที่พระเจดีย์ตอนตี 3นะเพียงแต่โมงยามนั้นน่ะไม่เหมือนกับปัจจุบันเท่านั้นเองแต่มีวงเล็บอยู่ว่าเวลาปัจจุบันคือประมาณตี 3แล้วท่านก็จำวัดตอนนั้นตอนที่จำวัดอยู่นั่นแหละก็มีเหมือนกับมีเทวดามาหาท่านแล้วบอกว่าวันนี้จะมีโยมมาขอให้ท่านคิดประวัติการทุดงของท่านประวัติการปฏิบัติของท่านที่ท่านทุดงเป็นเวลาหลายสิบปีก็ขอให้ท่านอย่าเขียนเพราะถ้าท่านเขียนประวัติของท่านเองท่านจะอายุไม่ยืนก็แปลกมากเลยนะเทวดาทำไมมาบอกไม่ทราบแล้วทำไมถึงอายุยืนไม่ทราบทำไมไม่เขียนแล้วจะอายุยืนตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วท่านก็เขียนต่อไปว่าวันนั้นแหละโยมอุปถากน่าจะเป็นข้าบดีที่ร่ำรวยคนหนึ่งที่กรุงเทพมาหาท่านแล้วก็กล่าวว่าอยากจะรู้ถึงประวัติการปฏิบัติธรรมของท่านที่ได้ทุดงมาเป็นเวลาหลายสิบปีท่านก็ตั้งใจเขียนตามที่โยมได้ขอไว้แต่ปรากฏว่าท่านเขียนไม่จบเข้าใจว่ามรณภาพไปก่อนขณะกำลังเขียนอยู่ตามที่เทวดาบอกเหมือนกันนี่ก็แปลกมากเหมือนกันเกี่ยวกับที่ชาวโลกได้นะชาวโลกทั่วไปนี้ก็จะกล่าวถึงนิจจังสุขังอัตตาแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ถือว่า
ชาวโลกนั้นได้ขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระดำรัสในพระสูตรหนึ่งได้ตรัสว่านาหังภิกขเวโลเกนะวิวัฏฐามิภิกษุทั้งหลายเราไม่ขัดแย้งกับชาวโลกโลโกปนะไม่ยาวิวัฏฐติแต่ชาวโลกขัดแย้งกับเรานั่นก็คือพระพุทธเจ้านะก็ตรัสถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ชาวโลกนี่คัดค้านพระพุทธเจ้าขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าว่าเป็นนิจจังสุขังอัตตาอย่างตัวอย่างเรื่องของสัจจการนิคนนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พอสัจจการนิคนได้ฟังแล้วไม่ยอมบอกว่าเป็นนิจจังสุขังอัตตาแล้วก็ท้าพระพุทธเจ้าตู้วาทีด้วยนะนะคนนี้นี่ถึงขนาดท้าพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะว่าสัจจการนิคนนี่ก็เป็นอาจารย์ใหญ่นะเป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์คือเป็นนะอาจารย์ของเจ้าฤาชวีก็ท้าพระพุทธเจ้าโดวาทีเขาขนาดถึงกล่าวว่าในพระสูตรกล่าวว่าเขาอวดตัวว่าอย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะแม้กระทั่งต้นไม้ต้นหนึ่งหากเราโตวาทีกับต้นไม้ต้นนั้นเราจะบีบคั้นสมณะโคดมให้เหงื่อแตกพักๆเลยก็แล้วกันนะบีบคั้นพระพุทธเจ้าให้เหงื่อแตกพักๆนะเหมือนกับบีบเหมือนกับต้นไม้นะเหมือนกับแม้กระทั่งเรากล่าวกับสิ่งไม่มีชีวิตคือต้นไม้ต้นไม้นั้นก็เหมือนกับจะมีเหงื่อออกได้เหมือนกันอวดตัวขนาดนั้นพอมาพบพระพุทธเจ้าเข้านะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอเห็นว่าอะไรเป็นของที่ยังเป็นสุขเป็นอัตตาเล่าก็คือเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเป็นของที่ยังเป็นสุขเป็นอัตตาสัจจการที่คนก็กล่าวว่าก็ทั้งหมดนั่นแหละที่ยังเป็นสุขเป็นอัตตาแล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าอ้าวแล้วถ้ารูปเที่ยงล่ะเราหยุดได้ไหมเราห้ามรูปไม่ให้แก่ชราได้ไหมห้ามรูปไม่ให้หัวงอกฟันหักหนังเหี่ยวได้ไหมสัจจการที่คนไม่ยอมตอบพระเจ้าก็ตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะเพราะว่ามันแปรปรวนตลอดเวลามันเป็นสิ่งที่ทนในสภาวะเดิมไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนที่เราจะบังคับให้เที่ยงและเป็นสุขได้สัจจการที่คนก็ผู้เจ้าถามว่าใช่ไหมสัจจการที่คนไม่ยอมตอบเพราะถ้าตอบขึ้นมานี่เสียฟอร์มหมดเลยนะคงถูกปรับแพ้เลยก็เลยไม่ยอมตอบพอไม่ยอมตอบขึ้นมาพระอินทร์ก็แปลงกายเป็นยักษ์ถือกระบองเรียกว่าวชิรปาณินะถือกระบองในมือเป็นกระบองเหล็กที่มีไฟลุกโชนอยู่กลางอากาศทำท่าข่มขู่สัจจการนิคนว่าถ้าสัจจการนิคนไม่พูดขึ้นมาเดี๋ยวโดนตีหัวแตกไม่ใช่หัวแตกอย่างเดียวนะตีหัวแบบตีหัวเละเลยก็สัจจการนิคนลงท้ายสัจจการนิคนเห็นเข้าก็ตกใจลงท้ายก็เลยตอบพระเจ้าว่าจริงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงนะก็เลยแพ้การโต้วาทีนี่ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะเจริญสติสัมโพชฌงค์ให้พัฒนามากขึ้นก็คือเป็นการพัฒนาปัญญานั่นเองเพราะว่าสติกับปัญญาจะเกิดร่วมกันจริงอยู่นั้นในเบื้องแรกนี้ที่ใช้คำว่าสติปัฏฐานนี้นะก็หมายความว่าสตินำหน้าปัญญาตามหลังสติเป็นประธานสติซึมซับรับรู้สภาวะธรรมรูปนามแต่ว่าต่อมาเมื่อเกิดปัญญารู้เห็นความเกิดดับของรูปนามแล้วถือว่าปัญญาเป็นหลักสำคัญข้อนี้เปรียบได้กับราชรถเวลาที่ราชรถเล่นไปข้างหน้าก็ต้องมีรถของอำมาตย์รถของราชองครักษ์นำหน้าก่อนแต่ว่าในเวลาที่เทียบท่านี้ราชรถจะต้องเทียบท่าราชองครักษ์จะเทียบท่าก่อนไม่ได้ก็ในกรณีเดียวกันเวลาที่
เกิดสติสัมโพชฌงค์ปัญญาตามหลังนะปัญญาคล้อยตามสติเป็นประธานต่อเมื่อเกิดปัญญาอย่างชัดเจนในระดับอุทยพยานเป็นต้นไปแล้วถึงตอนนั้นปัญญาก็จะนำหน้าแล้วหลังจากนั้นเวลาที่เกิดพังคญาณเป็นต้นไปก็จะเกิดปัญญานำหน้าเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องเข้าใจว่าปัญญาในระดับพังคญาณนี้อย่างเช่นว่าพังคญาณพยายานอาทินวญาณปัญญารู้เห็นโทษรู้เห็นเกิดความกลัวเหล่านี้ไม่ได้เกิดตลอดเวลาไม่ได้เกิดตลอดเวลาว่าจะต้องกลัวตลอดเวลาเห็นโทษตลอดเวลาเบื่อหน่ายตลอดเวลาทบทวนตลอดเวลาไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็คือเกิดไม่กี่วินาทีแล้วหายไปแต่ต่อมาสังเกตว่าพอถึงพังคญาณวิปัสสนาปัญญาของเราแก่กล้าแล้วรูปนามไม่มีแล้วหมายความว่ารูปร่างสันฐานไม่มีแล้วนั่นก็คือมือขานี่หายไปตลอดเวลาเลยเริ่มนาฏของพลวัตวิปัสสนาแต่ว่าพยายามปัญญารู้เห็นความกลัวอาทินวญาณปัญญารู้เห็นโทษนิพพิทายานปัญญารู้เห็นความเบื่อหน่ายปฏิสังขายานปัญญาพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งโดยที่ทุกขเวทนากลับมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งอันนี้เกิดขึ้นแวบๆไม่กี่วินาทีแล้วหายไปไม่ได้เกิดนานนะซึ่งหากว่าเราพัฒนาปัญญาตามลักษณะนี้ก็จะทำให้วิปัสสนาปัญญาของเราได้พัฒนาได้แก่กล้ามากขึ้นนี่คือวิธีการพัฒนาสติสัมโพชฌงค์ด้วยการเจริญปัญญาตามหลักของโสรถญาณให้แก่กล้ามากขึ้นสติก็จะแก่กล้าตามปัญญาไปด้วยนี่ก็เป็นข้อความจากพระสูตรโดยตรงในมหาสติปัฏฐานสูตรต่อมาในคัมภีร์อรรถกถาของมหาสติปัฏฐานสูตรก็ตามนะอรรถกถาวิสุทธิมรรคก็ตามก็กล่าวถึงเหตุเกิดของสติสัมโพชฌงค์ไว้สี่ประการนะอย่างแรกก็คือสติสัมปชัญญะนะก็คือก่อนที่เราจะเกิดสติสัมโพชฌงค์นี้ก่อนที่สติของเราจะมีกำลังจนกระทั่งรู้เห็นความเกิดดับได้นั้นเราก็ต้องเจริญสติที่รู้เห็นรูปนามก่อนเจริญสติที่กำจัดนิวรณ์ให้ได้ก่อนนิวรณ์นั้นเปรียบเหมือนกับความมืดสติเหมือนความสว่างเมื่อเรากำจัดนิวรณ์ได้สติรับรู้รูปนามได้สัมปชัญญะนะซึ่งก็คือวิปัสสนาญาณขั้นที่หนึ่งเป็นต้นไปก็จะปรากฏขึ้นมาและเมื่อสัมปชัญญะปรากฏขึ้นมาสติสัมปชัญญะนี้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็จะสามารถทำให้บรรลุถึงอุทยพยายานที่อยู่ในระดับสติสองโพชฌงค์ได้อันที่จริงแล้วสติสัมปชัญญะนี้ถือว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเพราะว่าเราไม่สามารถรู้เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้ทันทีอาตมาเห็นว่าในปัจจุบันนี้มีบางสำนักสอนว่าให้เรารู้เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้เลยอย่างเช่นว่าเราเห็นสุนัขตัวหนึ่งเดินมาเห็นขาซ้ายขาขวาของมันขยับไปขยับมานั่นแหละคือความเกิดดับแล้วมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาให้เรารับรู้ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเห็นอะไรขึ้นมาก็เกิดดับอย่างเช่นว่าเรามองที่จุดใดจุดหนึ่งพอเราขยับสายตาขึ้นมามันก็เกิดดับไปแล้วความเกิดดับมีตลอดเวลารู้สึกว่าเป็นความเกิดดับที่เข้าใจง่ายเหลือเกินแต่ว่าตมาไม่เห็นด้วยกับคำสอนในลักษณะนี้ก็เพราะว่าความเกิดดับดังกล่าวนั้นเป็นความเกิดดับของบัญญัติที่คัมภีร์อรรถกถาได้กล่าวไว้ว่าแก้วน้ำแก้วหนึ่ง
พอตกแต่ขึ้นมาชาวโลกจึงบอกว่าไม่เที่ยงแต่ถ้ายังไม่ตกแตกชาวโลกก็บอกว่าเที่ยงเพราะว่านี้คือบัญญัติคือแก้วน้ำถ้าเราเห็นว่าเป็นรูปร่างสันฐานเป็นสุนัขที่เดินอยู่เป็นผ้าม่านเป็นเสาเป็นสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วเราขยับสายตาไปแบบนั้นเป็นความเกิดดับของรูปของบัญญัติแล้วไม่ใช่ของรูปนามเพราะเรารู้เห็นว่าคืออะไรแล้วแต่ว่าตามหลักฐานในคัมภีร์ตรรกถาเราต้องรู้เห็นลักษณะเฉพาะของรูปนามก่อนจึงจะรู้เห็นไตรลักษณ์ได้ซึ่งลักษณะเฉพาะของรูปนามนี้ก็คือสติเป็นตัวรับรู้นั่นเองสติหรือสัมปชัญญะสติก็คือระลึกรู้ในขณะนั้นก็มีปัญญาประกอบร่วมด้วยทำให้เรารู้ว่าเป็นเพียงรูปนามเพราะถ้าไม่มีปัญญาสติก็ไม่อาจรู้เห็นรูปนามได้ว่าเป็นเพียงรูปนามอารมณ์ของสติคือกองรูปเป็นต้นก็จริงอยู่แต่ว่าสติที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานะก็จะไม่ใช่สติในการปฏิบัติธรรมสตินี้ต้องประกอบด้วยปัญญาอย่างน้อยก็ในระดับนามรูปปริเฉทญาณจึงจะสามารถซึมซับรับรู้กองรูปนามขันธ์ห้าได้มิฉะนั้นแล้วเราจะรู้บัญญัติอยู่ตลอดเวลาซึ่งในเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสว่ากัตเมเถเวธรรมาปหุการาภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างที่มีอุปการะมากมีอะไรบ้างสติจะสัมปชัญญัญจะคือสติและสัมปชัญญะอิเมเถเวธรรมาปหุการาเหล่านี้คือทำสองประการที่มีอุปการะมากตามที่ตมาได้เปรียบไว้ว่าสตินี้เหมือนกับการที่เรากระทบปลึกไม้แห่งสมมุติบัญญัติออกก่อนจึงจะพบเห็นเนื้อไม้ซึ่งเปรียบได้กับไตรลักษณ์เนื้อไม้ซึ่งเปรียบได้กับรูปนามและเมื่อเราผ่าเนื้อไม้ออกจึงจะพบแก่นไม้ซึ่งเปรียบได้กับไตรลักษณ์ของรูปนามสตินี้ถือว่าจะต้องเกิดร่วมกับปัญญาแน่นอนจะเห็นได้ว่าในสามัญญผลสูตรพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงนามรูปปริเฉทญาณไว้เป็นลำดับแรกซึ่งนามรูปปริเฉทญาณที่ตรัสไว้ในสามัญญผลสูตรก็ตามในพระสูตรอื่นอีกประมาณสองสามสูตรก็ตามก็มีเรื่องนี้อยู่เหมือนกันมีเรื่องที่ว่าภิกษุได้พิจารณากายนี้แล้วพบว่าในร่างกายนี้ได้มีจิตอาศัยอยู่ในร่างกายนะเปรียบได้กับเส้นได้ที่ร้อยอยู่ในแก้วมณีภิกษุสามารถแยกออกว่านี้คือเส้นได้นี้คือแก้วมณีและเส้นได้ร้อยอยู่ในแก้วมณีก็เปรียบได้กับแก้วมณีเปรียบได้กับร่างกายเส้นได้เปลี่ยนได้กับจิตของเราเองซึ่งในเรื่องนี้กล่าวถึงการแยกรูปแยกนามมีหลวงพ่อรูปหนึ่งตอนตมาเป็นสามเณรก็ได้ไปวัดแห่งหนึ่งตอนนั้นไม่สบายก็ไปหาหลวงพ่อแห่งหนึ่งวัดแห่งหนึ่งแล้วเจอหลวงพี่รูปหนึ่งท่านเป็นนักธุดงค์ท่านธุดงค์ตามที่ต่างๆแล้วก็คุยกับท่านท่านก็เล่าประสบการณ์ของท่านให้ฟังว่าครั้งหนึ่งตอนท่านนั่งกรรมฐานอยู่ท่านก็รู้สึกว่ามีเวทนาปวดมากเลยท่านก็กำหนดปวดหนอปวดหนอปวดหนอปรากฏว่าเหมือนกับตัวท่านนี่ลุกขึ้นมาจากตัวที่นั่งอยู่ท่านก็เลยงงเลยสับสนว่านี่คืออะไรท่านก็ไม่ทราบว่านี่คืออะไร
ตอนนั้นคุยตอนคุยต่อมาท่านก็ยังไม่ทราบแล้วก็โยมคนหนึ่งก็เล่าให้ตมาฟังมีอาการคล้ายแบบนี้เหมือนกับว่านั่งอยู่กําหนดอยู่แล้วเหมือนกับตัวลุกขึ้นออกจากท่านั่งที่กําลังนั่งอยู่นะก็เลยงงว่านี่คืออะไรนะซึ่งอาตมาก็ตอบว่านี่แหละคือการแยกรูปแยกนามนะการที่เราแยกจิตออกไปออกจากตัวของเราอันนี้หมายถึงแยกจิตออกไปจากรูปนะไม่ใช่จากตัวนี้ก็คือร่างกายจิตนี้ต้องอาศัยอาศัยวัตถุแน่นอนจะแยกออกจากร่างกายไม่ได้ก็คือจิตแยกออกจากรูปเป็นการแยกรูปแยกนามตามที่พระเจ้าตรัสไว้นั่นเองแต่ว่าประสบการณ์จริงของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างครั้งหนึ่งอาตมาดื่มน้ำปานะอยู่ตอนระหว่างปฏิบัติธรรมก็มีมดกัดที่รักแร้อาตมาก็เลยวางรีบวางแก้วน้ำลงกำหนดเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอพอกำหนดไปเรื่อยๆก็พบว่าสภาวะแยกออกจากกันก็คือเวทนาสภาวะเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งส่วนจิตที่ตามรู้ไปอีกส่วนหนึ่งตอนนั้นไม่รู้สึกเจ็บแล้วมันรู้สึกว่าเป็นเราที่เจ็บอยู่รู้สึกว่ามีเพียงสภาวะเจ็บกับสติที่ตามรู้แยกเป็นสองส่วนนี่ก็เป็นการแยกนามออกจากกันนะก็คือแยกเวทนากับแยกจิตออกจากกันเป็นสองส่วนอาตมาสังเกตว่าบางครั้งที่เราไปฉีดยานะสมมุติว่าไปทําฟันหรือฉีดยาเนี่ยเวลาเข็มฉีดยาเข้าไปปุ๊บขึ้นมาเนี่ยถ้าเรากําหนดว่าเจ็บหนออาตมารู้สึกว่าเจ็บน้อยลงถ้าเราไม่ได้กําหนดว่าเจ็บหนอจะเจ็บมากขึ้นอันนี้เป็นข้อสังเกตของอาตมานะเพราะถ้าเราไม่กําหนดว่าเจ็บหนอนี่มีตัวเราที่เจ็บอยู่เจ็บมากด้วยแต่ถ้าเรากำหนดว่าเจ็บหนอจริงอยู่ว่าสมาธิของเราอาจจะยังไม่ดีพอถึงกระทั่งที่จะแยกรูปแยกนามได้ยังไงก็ยังดีสมาธิก็ถือว่ายังคงเวทนาได้ในระดับหนึ่งซึ่งทำให้เราไม่รู้สึกกระวนกระวายไม่รู้สึกเจ็บปวดมากจนเกินไปอันที่จริงแล้วมีโยมถามตมาว่าพระอรหันต์ทั้งหลายยังเจ็บปวดอยู่หรือเปล่ายังมีเวทนาอยู่ไหมพระอรหันต์ก็ยังมีทุกขเวทนาอยู่แต่ว่าท่านสามารถใช้สมาธิของท่านข่มทุกขเวทนาได้นั่นคือทุกขเวทนามีอยู่แต่ไม่ใช่เป็นตัวท่านที่ปวดอยู่เหมือนกับที่ตมาได้พบมานั่นแหละนะก็คือความเจ็บปวดก็ดำเนินไปของมันเองมันเกิดที่ไหนก็เกิดขึ้นไปเกิดทื่นที่รักแร้เกิดขึ้นที่แขนที่ขามันก็จะเกิดขึ้นตามสถานที่เกิดของมันเวทนาเกิดขึ้นนะแต่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายหรือว่าผู้ที่สามารถแยกรูปแยกนามได้นะก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดเพราะไม่มีตัวเราที่ปวดอยู่นั่นเองไม่ต้องกล่าวถึงพระอรหันต์เลยแม้กระทั่งผู้ที่สามารถแยกรูปแยกนามได้ตามในนี้ก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเราที่ปวดอยู่เพราะว่าความเจ็บปวดนั้นเกิดจากมีตัวกูของกูนั่นเองแต่ถ้าเรามีสมาธิในระดับแยกรูปแยกนามก็จะไม่ปวดอีกแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์ที่หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วก็ท่านยิ่งคงเวทนาได้ดีขึ้นซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้กล่าวถึงสาเหตุอย่างแรกก็คือการมีสติสัมปชัญญะก็คือการเจริญสติตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นไปซึ่งประกอบด้วยปัญญาที่รู้เห็นที่รู้เห็นรูปนามอย่างชัดเจนเห็นประจักษ์รูปนามอย่างชัดเจนโดยที่ไม่มีสมมุติบัญญัติได้
ก็จะเป็นเหตุเกิดของสติสัมปชัญญะในระดับอุทยพยานต่อไปประการที่สองคัมภีร์อรรถกถากล่าวถึงข้อความว่าหลีกเว้นคนลืมสตินั่นก็คือคบกับคนที่มีสตินั่นเองนะก็เพราะว่าถ้าเราได้คบกับคนที่มีสติโดยเฉพาะมีครูบาอาจารย์นะที่ท่านได้บรรลุธรรมแล้วหรือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนะก็จะยิ่งยิ่งดีมากขึ้นถือว่าเป็นธรรมดาที่ว่าถ้าเราไปกับแมลงวันเราก็จะได้เจอห้องน้ำถ้าเราไปกับผึ้งก็จะได้เจอดอกไม้หอมถ้าไปกับคนรวยก็จะได้เรียนรู้วิธีทำเงินไปกับขอทานก็จะได้เรียนรู้วิธีขออาหารมันไม่สำคัญว่าคุณอยู่กับใครมีคนที่เขียนมาบทความมันไม่สำคัญว่าคุณเป็นใครมันสำคัญที่คุณอยู่กับใครถ้าคุณอยู่กับคนใจกว้างคุณจะมีสังคมที่กว้างมากขึ้นถ้าคุณอยู่กับคนใจบุญคุณจะเกิดจิตเมตตามากขึ้นถ้าคุณอยู่กับคนกล้าหาญคุณก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นถ้าคุณอยู่กับคนมองโลกในแง่ดีคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นหรือถ้าเราอยู่กับคนที่มีสติก็จะทำให้เราได้เห็นตัวอย่างซึ่งในเรื่องนี้ท่านเปรียบว่าเหมือนกับใบตองถ้านำใบตองไปห่อปลาเน่าก็มีกลิ่นปลาเน่าติดใบตองไปด้วยถ้านำใบตองไปห่อมะลิก็ทำให้ใบตองหอมไปด้วยนะข้อที่สามที่คัมภีร์อรรถกถากล่าวไว้ก็คือคบคนที่มีสติตั้งมั่นข้อสองนี่หลีกเว้นคนลืมสตินะก็คือคนไหนที่ลืมสติที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นเองเราก็ไม่คบกับบุคคลนั้นนะข้อที่สามนี่คือคบคนมีสติตั้งมั่นยิ่งถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่นะยิ่งเป็นพระเรียบบุคคลจนถึงระดับพระอรหันต์ได้ก็ยิ่งดีนะซึ่งครั้งหนึ่งท่านพระนนทดำริว่ากัลยาณมิตรเป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์มีความหมายอยู่สองอย่างนะอย่างแรกก็คือศาสนาพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือคำสอนหมายถึงไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาอย่างที่สองก็คือมรรคพรหมจรรย์พรหมจรรย์คืออริยมรรคมีองค์แปดนะซึ่งในเรื่องนี้ท่านพระนนท์คิดว่ากัลยาณมิตรนี้เป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์คืออริยมรรคมีองค์แปดก็หมายถึงมรรคญาณที่ประกอบด้วยองค์แปดนั่นเองก็หมายความว่ากัลยาณมิตรนี้เป็นคนแนะนำเราครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เกิดจากความอุตสาหะในการปฏิบัติของตนนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์อย่ากล่าวอย่างนั้นนะที่จริงแล้วความเป็นผู้มีกัลยาณความเป็นผู้มีมิตรดีคือมิตรที่มีกายกรรมเป็นต้นหมดจดสหายดีสหายที่อยู่ร่วมกันในอิริยาบถสี่เพื่อนดีเพื่อนสนิทที่รู้ใจกันเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวอานนท์ภิกษุผู้มีมิตรดีสหายดีเพื่อนดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าเราจะเจริญอริยมรรคมีองค์แปดอบรมอริยมรรคมีองค์แปดให้มากนี่ก็ถือว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะก็เพราะว่าความเข้าใจวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องจะมีได้ก็โดยอาศัยวิปัสสนาจารย์ผู้แนะนำสอบอารมณ์นะแนะนำด้วยสอบอารมณ์ด้วยให้กำลังใจในเวลาท้อถอยด้วยซึ่งการให้กำลังใจนี้สำคัญมากเลยตอนที่จะมาปฏิบัติธรรมอยู่แต่บางครั้งก็รู้สึกท้อถอยมากรู้สึกเหนื่อยกับการปฏิบัติมากเหนื่อยกับการกำหนดความฟุ้งซ่านตอนนั้นก็กินน้อยนอนน้อยก็รู้สึกท้อถอยทุกวันวิปัสสนาจารย์ก็จะให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมก็ทำให้มีกำลังใจมากขึ้นและประการสุดท้ายของเหตุเกิดสติสัมปชัญญะก็คือ
น้อมใจไปในสติสัมโพชฌงค์นั้นน้อมใจก็คือว่าเราจะพัฒนาสติสัมโพชฌงค์ในอิริยาบถทั้งสี่คือการยืนเดินนั่งนอนเราจะไม่ให้สติขาดช่วงไปในอิริยาบถใดๆทั้งสิ้นยกเว้นเวลานอนหลับสนิทเท่านั้นเองนะมิฉะนั้นแล้วเราจะพยายามเจริญสติอยู่ตลอดเวลามีข้อสังเกตว่าการเจริญสติในขณะทำอิริยาบถย่อยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากก็มีวิธีแก้ก็คือพยายามหลับตาทำเพราะถ้าเราลืมตาก็จะลืมกำหนดอิริยาบถย่อยแล้วก็หลับตาหรือยกมือขึ้นมาก็ขึ้นหนอ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 อย่างน้อย6 ครั้งวางมือลงก็ลงหนอ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 อย่างน้อย6 ครั้งเวลาที่เรารับประทานอาหารสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งถ้าเราใช้เวลานี้กำหนดอิริยาบถย่อยทุกวันหรือว่าหากว่าทำไม่ได้ก็แผ่เมตตาก็ได้ตัพเพสัตตาอาเวลาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอานีคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุว่าไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันก็จะทำให้เราไม่เกิดความฟุ้งซ่านคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เป็นการเจริญกุศลอย่างหนึ่งจะเป็นการกำหนดอิริยาบถย่อยก็ตามจะเป็นการแผ่เมตตาก็ตามก็เมื่อเราเกิดมากุศลจิตเช่นนี้นี่แหละคือการที่เราได้เดินมุ่งหน้าสู่พระนิพพานทุกย่างก้าวแล้วในวันนี้ตมาเห็นว่าสมควรกับเวลาแล้วขอยุติการอธิบายความเกี่ยวกับสติสัมโพชฌงค์แต่เพียงนี้ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านได้ปฏิบัติปฏิบัติธรรมร่วมกัน10 นาทีก่อนที่จะที่ส่วนบุญต่อไปขอเจริญพร ขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านกล่าวคำอุทิศส่วนบุญโดยพร้อมเพรียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระ อิมายาธัมมานุธัมมาปฏิปัตติยาพุทธังปุชิมิอิมายาธัมมานุธัมมาปฏิปัตติยาธัมมังปุชิมิอิมายาธัมมานุธัมมาปฏิปัตติยาสังฆังปุชิมิอาทายิมายาปฏิปทายะชรามรณามหาปริโมจิสามิมารุชาทินตาจัตถุนาถีติมาวะโจสุนิงสิขัตยาหังปูเรนโตสีขังปะปูมินิพุติงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าได้ยินคำว่าไม่มีขอให้ข้าพเจ้ามาเป็นตายสิกขาบรรลุพระนิพพานโดยพลันอิทังเมโหตุญาตินางอัญเญสัญจาสุขันตุเตขอบุญนี้ของข้าพเจ้าจงมีแก่ญาติทั้งหลายและสัตว์เหล่าอื่นขอท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจเธอขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้รับสมบัตินี้ของข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมีสวาคา